บทที่40วีตโศกพระอนุชาพระเจ้าอโศกได้ทรงสดับคำวิสัชนาเรื่องกรรมและวิบากแห่งกรรมจากพระมหาเถระโมคคัลลีบุตรแล้วทรงรู้สึกประทับพระทัยอย่างยิ่งเพราะเป็นมัทุรสสุภาษิตอันเพียบพร้อมไปด้วยเหตุผลควรเชื่อถือทุกบททุกตอนเน้นหนักให้ทุกคนรับผิดชอบตนเองสร้างชะตาชีวิตของตนเองมีอำนาจอิสระในตนเองไม่ต้องพึ่งความโปรดปรานของเทพเจ้าอย่างลัทธิศาสนาอื่นและไม่ตึงเครียดเกินไปอย่างศาสนาหลายศาสนาอันมีอยู่ดกเดือนในดินแดนชมพูทวีปพระองค์ทรงย้อนระลึกถึงอดีตกรรมแห่งพระองค์ที่เคยทรงฆ่าคนมาเป็นจำนวนหมื่นทำให้ทรงสะท้อนพระทัยหากกรรมนั้นยอกย้อนมาหาพระองค์ในภายหลังพระองค์สามารถทนรับกรรมอันมหึมานั้นไหวหรือลำดับนั้นความหวาดสะดุ้งต่อผลแห่งบาปได้เคลื่อนเข้าสู่พระทัยของจอมราชันทรงมองเห็นภัยแห่งชีวิตในภายหน้ามีอาการประหนึ่งทารกน้อยประจันหน้ากับอสรพิษร้ายในทางเปลี่ยวเนื้ออื่นใดทรงละอายพระทัยในอดีตกรรมที่เคยทรงกระยิมภาคภูมิว่าเป็นวีรกรรมอันก้องกึกสงครามเป็นเรื่องน่าละอายมากกว่าน่ายกย่องการรุกรานเป็นเรื่องของคนอ่อนแอทางจิตใจมากกว่าการแสดงถึงความเข้มแข็งเกียรติที่ได้รับจากความสำเร็จอันเกิดจากรุกรานนั้นเมื่อความรู้สึกผิดชอบเกิดขึ้นมันเป็นพิษแก่จิตใจมากกว่ายาชูกำลังความรู้สึกดังกล่าวนี้วนเวียนอยู่ในพระทัยของจอมจักรพรรดิเหมือนกระแสชนที่วกวนหมุนเวียนลำดับนั้นภาพอดีตก็ฉายเข้ามาอีกพระองค์ทรงเห็นภาพทะเลเลือดณทุ่งยุทธสงครามในแคว้นกาลิงนางละครดินแดนเวสาลีและศพแห่งราชกุมารโมริยะวงศ์มากมายที่พระองค์ทรงประหารด้วยพระหัตถ์เองทรงละอายและสลดพระทัยเฉกนักพรตเมื่อย่างเข้าสู่วัยชรารู้จักคุณค่าแห่งการสำรวมในศีลแล้วหวนระลึกถึงอดีตสมัยเมื่อยังเป็นพระหนุ่มมีเส้นเกศายังดำเอิบอิ่มพอใจในการสนทนาหยอกเย้าด้วยสตรีเพศเห็นเป็นเรื่องอันควรชื่นชมควรอวดแก่เพื่อนร่วมพรหมจรรย์พระองค์ทรงตระหนักณบัดนั้นว่าพระพุทธศาสนานี้แล้วจะเป็นที่พักพิงแห่งจิตใจอันระหกระเหินมาเป็นเวลานานเป็นที่พึ่งอันปลอดภัยจอมราชาลดพระองค์ลงมาจากเก้าอี้ที่ประทับกระทำพระภูษาเฉลียงพระอังสาคุกพระชานุเบื้องขวาลงประคองอัญชลีเปล่งพระวาจาถึงพระรัตนตรัยต่อหน้าพระโมคคัลลีบุตรว่าข้าพเจ้าขอแสดงตนเป็นอุบาสกถึงพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นประทีปสองทางชีวิตตั้งแต่บัดนี้ไปจวบสิ้นลมปราณดังนี้3ครั้งจบพระราชดำรัสปฏิญญาณตนเป็นพุทธมามกะเหตุอัศจรรย์ก็บันดาลให้เป็นไปพื้นปฐพีใหญ่แสดงอาการสั่นสะเทือนยังปราสาทให้ไหวน้อยๆเสียงคำรามจากเบื้องบนสนั่นกึกก้องสกุณชาติเปล่งสำเนียงร้องดังสนั่นด้วยปรีดาหมู่มัจฉาในห้วยหนองคลองเมืองมหานาทีแล่นโลดด้วยมีเหตุบันดาลใจให้ปราโมทจตุบททวิบาทซึ่งอาศัยนักเขาโขดอรัญญประเทศก็มีเหตุบันดาลให้เกิดสมนัสกระโดดโลดเต้นส่งเสียงร้องก้องกังวานไพรโอกาสโลกสว่างสวัยผิดธรรมดามนุษย์นิกรและสัมสัตว์ที่นิทราก็ผวาตื่นพร้อมด้วยปีติสมนัสในหทัย
เหตุอัศจรรย์เป็นไปเยี่ยงนี้ชั่วระยะหนึ่งแล้วก็สงบลงคงสภาพแห่งโลกปกติธรรมดาแลเมื่อพระเจ้าอโศกมหาราชทรงปฏิญญาณพระองค์นับถือพระพุทธศาสนาแล้วพระองค์ก็ทรงเป็นพุทธมามกะอย่างแท้จริงเว้นการควรเว้นประพฤติการควรประพฤติทรงทำนุบำรุงศาสนาและสมณพราหมณาจารย์ทั่วขอบขันธสีมาอาณาจักรแม้พระองค์เองจะเคารพนับถือพระพุทธศาสนาแต่ก็ไม่ทรงกีดกันผู้เคารพนับถือศาสนาอื่นทรงให้สิทธิเสรีภาพแก่ราษฎรทุกคนของพระองค์ที่จะนับถือศาสนาใดๆก็ได้ที่เขาเลื่อมใสพระองค์เองทรงเป็นศาสนูปถัมภกแก่ทุกๆศาสนาดังนั้นศาสนาต่างๆจึงเข้าใจว่าพระเจ้าอโศกทรงเลื่อมใสในลัทธิศาสนาของตนเกียรติคุณของพระองค์จึงปรากฏอยู่ในคัมภีร์ของศาสนานั้นๆแต่ตามหลักฐานข้อเท็จจริงเช่นโบราณสถานและปูชนียวัตถุซึ่งพระเจ้าอโศกทรงสร้างก็ดีข้อความในศิลาจารึกก็ดีและปฏิปทาของพระองค์ก็ดีล้วนแสดงว่าพระองค์ทรงเลื่อมใสในพุทธศาสนาดังจารึกเสาศิลาซึ่งอยู่ในเขตประเทศเนปาลมีข้อความว่าพระเจ้าปิยทัตสีคือพระเจ้าอโศกหลังจากทรงเป็นกษัตริย์ผู้เรืองอนุภาพคือราชาพิเศษแล้ว14ปีทรงสถาปนาสถูปของพระโคดมพุทธเจ้าเพิ่มเติมใหม่เป็น2สถูปและเมื่อปีที่21แห่งรัชสมัยได้เสด็จมาสักการะบูชาด้วยพระองค์เองเสาศิลาจารึกอีกต้นหนึ่งในแถบถิ่นเดียวกันเป็นเสาศิลาซึ่งพระเจ้าอโศกโปรดสร้างขึ้นในลุมพินีวันสถานที่ประสูติของพระพุทธองค์มีข้อความว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันเป็นที่รักแห่งทวยเทพราชาพิเศษแล้ว20ปีได้เสด็จมานมัสการด้วยพระองค์เองณที่นี้ทั้งนี้ด้วยเหตุว่าพระสักยมุนีพุทธะได้ประสูติแล้วณที่นี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าให้สร้างศิลารูปม้าและโปรดเกล้าให้สถาปนาเสาศิลานี้ขึ้นเพื่อแสดงว่าสมเด็จพระพักวัตรผู้ควรบูชาพระองค์นั้นได้ประสูติแล้วณที่นี้พระองค์คือพระเจ้าอโศกโปรดบันดาลให้หมู่บ้านลุมพินีพ้นจากการเก็บสวยอย่างเมื่อก่อนและเก็บอยู่เพียง1ใน8ของผลที่ได้เท่านั้นนอกจากนี้จารึกอื่นๆยังมีอีกว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอถวายนอบน้อมแด่คณะสงฆ์แห่งมคตและขอถวายพรให้พระสงฆ์เจริญรุ่งเรืองมีอนามัยดีข้าแต่พระคุณเจ้าทั้งหลายพระคุณเจ้าย่อมทราบดีแล้วว่าข้าพเจ้าได้มีความเคารพนอบน้อมและเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์มากมายเพียงไรนอกจากประกาศพระองค์เป็นผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาแล้วยังปรากฏว่าเคยทรงมีพระราชศรัทธาแก่กล้าสละราชสมบัติออกผนวดเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาชั่วเวลาหนึ่งแล้วจึงปริวัติเพศออกมาเสวยราชใหม่พระราชปณิธานอันนี้นายว่ากลายเป็นแบบแผนนิติประเพณีของพระมหากษัตริย์ที่นับถือพระพุทธศาสนาเจริญรอยตามดังศิลาจารึกว่าข้าได้เป็นอุบาสกอยู่2ปีครึ่งโดยมิได้พยายามปฏิบัติธรรมให้ดียิ่งครั้นนับแต่ข้าได้ไปอยู่ร่วมกับพระสงฆ์คือเสด็จออกผนวดระยะเวลาปีข้าได้รับผลรุดหน้าโดยธรรมอย่างดีเมื่อพระเจ้าอโศกซึ่งดำรงตำแหน่งจักรพรรดิแห่งชมพูทวีปเบนพระทัยมาทางพระพุทธศาสนาข้าราชบริพารก็เจริญรอยตามพระยุคลบาทเพราะหลักธรรมดามีอยู่ว่าผู้ใหญ่ปกครองประเทศเป็นเหมือนนายท้ายเรือ
ต้องการให้หันเหไปทางใดหัวเรือก็จะไปทางนั้นอำมาตย์ราชมนตรีเสนาบดีก็หันมาสนใจบำรุงพระพุทธศาสนาเป็นการใหญ่ลาภสักการะได้เกิดขึ้นแก่พระสงฆ์เหลือจะคนานับได้พระนางวิมังสาเทวีพระมารดาของจอมจักรพรรดิทรงปลื้มพระทัยอย่างใหญ่หลวงเพราะพระอัธยาศัยของพระนางนั้นน้อมไปในทางธรรมอยู่แล้วประหนึ่งนักเลงสุราบานกระหายใคร่ดื่มเป็นกำลังเมื่อได้รับอนุญาตให้ดื่มได้ก็รีบฉวยแก้วขึ้นดื่มอย่างปรีดาพระนางมีความกังวลพระทัยอยู่บ้างก็กับพระโอรสองค์เล็กและพระอนุชาของพระเจ้าอโศกเท่านั้นเพราะพระราชกุมารมิได้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนายังสมัครพระทัยในคำสอนของเดียรถีเป็นต้นว่าคำสอนของเชนและพราหมณ์ผู้เฒ่าผู้แก่ธรรมดาแม่ย่อมเป็นห่วงลูกเมื่อตนเคารพเลื่อมใสสิ่งใดก็อยากให้ลูกเคารพเลื่อมใสสิ่งนั้นด้วยอย่าพูดถึงแม่คนเลยแม้สัตว์ชนิดต่างๆมันก็เป็นห่วงลูกโดยที่สุดแม้แต่ปลาไหลบางทีก็ติดเบ็ดเพราะเป็นห่วงลูกพอย่างเข้าสู่ฤดูฝนปลาไหลก็จะตกไข่มันจะปิดปากกรูพ่นฟองน้ำลายเป็นวอดเหมือนปลากัดวางไข่พวกเด็กๆที่เดินหาวอดปลาไหลเมื่อพบเข้าก็จะค่อยๆเอาเบ็ดเกี่ยวหอยโข่งหรือว่าไส้เดือนหย่อนลงไปสัตว์เพศแม่ซึ่งมีปกติรักลูกพอเห็นเหยื่อเกี่ยวเบ็ดก็โกรธคิดว่าเป็นศัตรูจะมาทำร้ายลูกก็กระโจนเข้าเขมือบติดเบ็ดของเด็กฝ่ายหนึ่งดึงเพื่อเป็นอาหารอีกฝ่ายหนึ่งดึงเพื่อเอาชีวิตรอดพระนางวิมังสาเทวีก็เช่นกันมองเห็นพระพุทธศาสนาเป็นแหล่งปลอดภัยเป็นที่พึ่งของปวงมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเมื่อเจ้าชายวีตโศกหรือติดสะยังไม่ได้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเยี่ยงพระเชษฐภาดาพระนางก็อดกังวลถึงอนาคตของพระโอรสมิได้วันหนึ่งหลังจากเสวยพระกยาหารค่ำแล้วพระนางก็เรียกพระโอรสองค์เล็กมาเฝ้าทำทีเป็นสนทนาเรื่องอื่นไปก่อนจนเห็นว่าพอสมควรที่จะมาพูดเรื่องพระพุทธศาสนาได้แล้วพระนางจึงตรัสว่าวีตโศกดูเจ้าไม่ค่อยสนใจต่อศาสนาที่พระเจ้าอยู่หัวทรงเลื่อมใสเสียเลยเจ้ามีอะไรในใจจะพูดกับแม่บ้างไหมก็ลูกยังไม่เลื่อมใสนี่แม่ปล่อยให้เจ้าพี่เขาทำของเขาไปก่อนเถอะพอเลิกรบก็ดูทำบุญทำทานใหญ่โตอีกหน่อยหมดไม่มีสมบัติอะไรเหลือใครครองราชภายหลังเจ้าพี่ก็เวรกรรมคงเหลือแต่บัลลังก์เปล่าการทำบุญน่ะย่อมได้รับผลบุญตอบแทนอยู่แล้วนะลูกจะเอาอะไรอีกล่ะพระคุณเจ้าโมคคลีบุตรของเราท่านก็ชี้แจงออกละเอียดละออแล้วละเอียดละออวีตโศกทวนคำพระดำรัสแห่งพระมารดาชี้แจงให้ทำบุญกับท่านและพวกพ้องของท่านนะสิแม่ทำกับคนอื่นก็ได้บุญน้อยต้องทำกับพวกท่านต้องทำกับพระสงฆ์จึงได้บุญมากเป็นคำอธิบายที่เห็นแก่ตัวและพวกของตัวมิใช่หรือแม่เพื่อความอยู่รอดของพระสงฆ์วีตโศกไปกันใหญ่แล้วท่านเพียงบอกว่าถ้าจะทำบุญให้ผลมากก็ต้องทำบุญกับผู้ที่มีศีลท่านว่าอย่างนั้นต่างหากท่านไม่ได้บอกให้ทำกับท่านหรือพวกของท่านและท่านก็อ้างพระพุทธพจน์ที่พระศาสดาตรัสตอบพระเจ้าประเสนที่โกศลว่าครั้งหนึ่งพระเจ้าประเสนที่โกศลเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคทูลถามว่าควรทำบุญให้ทานที่ใดจึงจะดีในที่ที่เลื่อมใสสิมหาบพิตรพระพุทธเจ้าตรัสตอบทำบุญให้ทานในที่ไหนจึงจะมีผลมากพระเจ้าอโศกทูลถามอีก
ปัญหานี้กับปัญหาข้อต้นเป็นคนละปัญหานะมหาบพิตรพระพุทธเจ้าตรัสคือถ้าอยากให้ได้ผลมากก็ต้องทำกับผู้มีศีลการทำกับผู้ไม่มีศีลหามีผลมากไม่แล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงแนะนำให้ทำบุญกับพระองค์และสาวกของพระองค์ใช่ไหมแม่วีตโศกทูลถามเปล่าดอกลูกพระองค์ทรงอุปมาให้ฟังว่าเหมือนการทำนาถ้าเนื้อนาดีไม่มีหญ้าพันธุ์อื่นรกรุงรังน้ำดีและเมล็ดพืชดีนาข้าวนั้นก็จะเจริญเติบโตมีผลดีการทำบุญทำทานก็เหมือนกันถ้าเราทำกับคนดีมีศีลมีธรรมเป็นผู้รับเปรียบเหมือนเนื้อนาดีเจตนาของเราบริสุทธิ์สะอาดเปรียบเหมือนน้ำดีไม่มากไม่น้อยและทายธรรมคือของถวายเราได้มาบริสุทธิ์ได้มาโดยสุจริตไม่คดโกงใครมาเปรียบเหมือนเมล็ดพันธุ์ดีเราก็ได้บุญมากถ้าสิ่งเหล่านี้ด้อยคุณภาพมากเท่าไรเราก็ได้บุญน้อยลงตามส่วนเรื่องจะไม่ได้บุญเลยนั้นไม่มีเพราะพระองค์ตรัสว่าแม้แม่ครัวเทน้ำล้างภาชนะลงดินมีเจตนาให้สัตว์ที่อาศัยอยู่ในดินได้ดื่มกินเพียงเท่านี้ก็ได้บุญแล้วอันหนึ่งพระองค์ตรัสว่าราคะโทสะและโมหะเปรียบเหมือนหญ้าพันธุ์อื่นที่จะทำลายและแย่งอาหารของต้นข้าวความทุศีลเหมือนตัวเพลี้ยตัวแมลงที่จะกัดกินต้นข้าวเพราะฉะนั้นการทำบุญให้ทานแก่คนทุศีลหรือคนมีราคะโทสะและโมหะแรงกล้าจึงมีผลมีอนิสงส์น้อยผู้ฉลาดเมื่อจะทำบุญทำทานพระนางตรัสต่อไปจึงพยายามเลือกบุญญาเขตที่ดีเลือกทำกับนักพรตผู้มีศีลดีมีราคะโทสะและโมหะน้อยเพื่อจะได้ผลมากการทำบุญเพื่อสงเคราะห์อนุเคราะห์ผู้อื่นลูกเห็นว่าไม่น่าจะต้องมากังวลกับเรื่องผลมากผลน้อยเมื่อเราสงเคราะห์อนุเคราะห์เขาก็แล้วไปเขาจะได้รับความสุขเพราะการสงเคราะห์ของเรานั้นเราก็ควรพอใจแล้วไม่น่าจะต้องคิดอะไรให้ยุ่งยากไปอีกทำทำนองดีหนึ่งต้องการผลตอบแทนเป็นร้อยอย่างนั้นแหละวีตโศกตรัสความจริงการทำความดีหนึ่งและมีผลตอบแทนเป็นร้อยนั้นปรากฏของธรรมชาติอยู่แล้วลูกลองคิดดูข้าวเปลือกเมล็ดหนึ่งที่เราปลูกมันงอกงามขึ้นมาเป็นรวงหนึ่งหนึ่งรวงนั้นก็มีเมล็ดจำนวนร้อยหาปลูกข้าวเมล็ดหนึ่งและได้เมล็ดหนึ่งจะต้องปลูกมันทำไมให้เหนื่อยแรงเปล่ามันไม่คุ้มค่าแรงงานและการลงทุนอื่นๆแม่จึงบอกว่าการกระทำหนึ่งและมีผลเป็นร้อยนั้นเป็นกฎของธรรมชาติแต่ถ้าหว่านข้าวลงบนแผ่นหินก็ไร้ผลเหมือนทำนาดีกับคนอกตัญญูอกตเวทีย่อมจะหวังผลไม่ได้อันหนึ่งคำโบราณมีอยู่ว่าการปลูกพืชก็เพื่อหวังผลคนทำความดีก็ย่อมต้องการผลดีเป็นเครื่องตอบแทนเพื่อเป็นกำลังใจให้ความดีต่อไปอีกเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำความดีต่อไปอีกพวกเรายังเป็นมนุษย์ปุถุชนยังต้องอาศัยความดีเป็นแรงสนับสนุนให้เกิดการก้าวหน้าในหน้าที่การงานและในชีวิตอย่างน้อยก็ทำความดีนั้นให้เป็นการสั่งสมบารมีดีกว่าสั่งสมอาสวะพระนางตรัสในที่สุดตั้งแต่แม่เลื่อมใสพระพุทธศาสนาตามเจ้าพี่อโศกลูกฟังภาษาของแม่ไม่ค่อยรู้เรื่องเลยบารมีอาสวะโยนิโสมนสิการอะไรอะไรนี่แหละดูมันยุ่งยุ่งยากยากอย่างไรไม่ทราบเจ้าชายน้อยตรัสไม่สู้พอพระทัยนักวีตโศกเรื่องเหล่านี้ถ้าเราสนใจเสียหน่อยก็ไม่ใช่ของยาก
ลูกก็ได้ศึกษาเล่าเรียนมามากเท่าที่โอกาสจะเปิดสำหรับราชกุมารในโมริยะวงศ์ลูกยอมรับไม่ใช่หรือว่าวิชาการทุกแขนงย่อมมีศัพท์เฉพาะและมีความหมายพิเศษเฉพาะวิชาการแขนงนั้นๆพระพุทธศาสนาก็เป็นวิชาการแขนงหนึ่งย่อมมีศัพท์และความหมายเฉพาะตัวบ้างถ้าสนใจก็ไม่ใช่ของยากที่นักปราชญ์เขานิยมใช้กันทุกสาขาวิชาการก็เพราะเป็นความสะดวกยอมลำบากเสียหน่อยตอนต้นๆพอคุ้นแล้วก็สะดวกสบายกว่ากันมากบารมีนั้นคือความดีที่บุคคลสั่งสมไว้เพื่อบำบัดทุกข์ในยามมีทุกข์เพื่อช่วยประคับประคองไม่ให้เหลิงหลงไหลในยามสุขเพื่อช่วยชำระจิตใจให้ใสสะอาดเหมือนคนสั่งสมทรัพย์เหลือไว้บ้างเพื่อนำมาใช้สอยในยามเจ็บป่วยหรือในวัยชราลูกจะเห็นว่าแม่พูดว่าบารมีคำเดียวจะสะดวกกว่ามากมิฉะนั้นแล้วจะต้องพูดกันยาวส่วนอาสวะนั้นหมายถึงการสั่งสมความชั่วเข้าไว้เรื่อยๆจนกลายเป็นหมักหมมเหมือนกองขยะอีกในหนึ่งอาสวะคือสิ่งที่ช่วยหมักดองสันดานให้เป็นคนมึนเมาอยู่ด้วยอำนาจทรัพย์ยศบริวารเป็นต้นโยนิโสมนสิการคือการพิจารณาทุกๆอย่างด้วยปัญญาอันลึกซึ้งพิจารณาถึงต้นตอของมันอย่ามองอะไรอย่างผิวเผินถ้าลูกสนใจก็พอจะรู้ได้วีตโศกทูลแต่เวลานี้ยังไม่อยากสนใจเห็นพระภิกษุแล้วไม่เกิดความเลื่อมใสมีอะไรหรือลูกพระทำอะไรให้ลูกไม่เลื่อมใสหรือลูกรู้สึกว่าพระเป็นกลุ่มมนุษย์ที่เห็นแก่ตัวมุ่งทำประโยชน์ของตัวแล้วให้คนอื่นเลี้ยงดูมีความเป็นอยู่อย่างสุขสบายแต่ไม่ได้ทำอะไรให้เป็นประโยชน์พระทำอะไรบ้างแม่ลองคิดดูสวดมนต์ทำสมาธิเรียนตำราสั่งสอนคนบ้างก็น้อยเหลือเกินแล้วก็ทำได้เป็นบางองค์เท่านั้นน้ำเสียงของเจ้าชายน้อยสอดคล้องกับความที่ตรัสนั้นทุกประการวีตโศกฟังแม่ก่อนพระท่านอาศัยคนอื่นเลี้ยงชีพนั้นจริงแต่ท่านก็อาศัยคุณความดีของท่านด้วยถ้าท่านไม่เป็นพระที่ดีคนก็ไม่เลี้ยงดูและคณะสงฆ์ก็ไม่ยอมให้อยู่เป็นพระอีกต่อไปท่านมีระเบียบวินัยบังคับกายวาจาและใจให้อยู่ในกรอบในฐานะที่ดีงามถ้าถือว่าพระเป็นกลุ่มมนุษย์ที่เห็นแก่ตัวแล้วพวกเรายิ่งเห็นแก่ตัวกว่าท่านเสียอีกพวกเราก็กินสบายนอนสบายมีของกินของใช้อย่างฟุ่มเฟือยเหลือเฟืออยากจะกินเวลาไหนก็ได้กินอยากจะนอนเวลาไหนก็ได้นอนระเบียบวินัยเราก็มีน้อยมีลูกมีเมียแล้วก็ให้คนอื่นเขาเลี้ยงดูเหมือนกันเงินทองที่นำมาเลี้ยงชีพก็เก็บมาจากราษฎรผู้หาเช้ากินค่ำเราให้ราษฎรเขาเลี้ยงและเรายังบังคับให้เขาเลี้ยงด้วยเพราะการเก็บภาษีและการบังคับจำนวนว่าต้องให้เราเท่านั้นเท่านี้ข้าราชการทั้งหมดเลี้ยงชีพอยู่ด้วยเงินที่เก็บภาษีมาจากราษฎรเท่านั้นก็ยังไม่พอข้าราชการบางคนยังโกงต่อไปอีกยังทำตัวเป็นนายของราษฎรกดขี่ข่มเหงราษฎรเห็นราษฎรเหมือนทาสของตัวความจริงเขาเป็นคนเลี้ยงเราถ้าลูกเห็นว่าความเป็นอยู่อย่างพระเป็นความเห็นแก่ตัวแล้วก็จะยิ่งเข้าเนื้อเข้าตัวพวกเราอย่างไม่มีทางแก้พระท่านมีความเป็นอยู่อย่างง่ายๆเขาเลี้ยงท่านอย่างไรท่านก็อยู่อย่างนั้นแต่พวกเราทำให้ได้เหมือนท่านหรือเปล่าเรื่องเห็นประโยชน์ของตัวนั้นใครๆก็เห็นชาวบ้านที่ทะเลาะวิวาทกันน่ะเรื่องอะไรถ้าไม่ใช่เรื่องรักษาผลประโยชน์ของตัวเมื่อผลประโยชน์เกิดขัดกันก็ทะเลาะกันทำลายกันพระทะเลาะกันบ้างก็ได้เรื่องทิฏฐิมีความเห็นน้อยในข้อปฏิบัติไม่เหมือนกันตีพระธรรมวินัยไม่ตรงกันแต่ก็เป็นไปอย่างเรียบร้อยละมุนละม่อม
แต่ชาวบ้านที่ทะเลาะกันด้วยเรื่องผลประโยชน์นี่สิต้องฆ่าฟันกันล้มตายไปเท่าไหร่คิดหาทางเบียดเบียนทำลายกันเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตัวไว้ลูกก็เห็นอยู่เสมอในศาสนาเรานักกฎหมายต้องทำงานหนักเพียงไรเพื่อชำระสะสางคดีต่างๆล้วนวนเวียนอยู่ในการผิดศีล5ข้อข้อใดข้อหนึ่งลูกเคยเห็นพระขึ้นศาลหรือลูกเคยสอบสวนเพราะผิดศีล5ข้อใดข้อหนึ่งบ้างหรือไม่หากจะมีบ้างก็น้อยเหลือเกินคือเกือบจะไม่มีเลยลูกพอจะเห็นหรือยังว่าทั้งพวกเราและพระซึ่งราษฎรเลี้ยงเหมือนกันนั้นมาตรฐานคือจิตใจของพระกับของพวกเราต่างกันเพียงไรส่วนที่ลูกพูดว่าพระที่นั่งสอนคนบ้างก็มีน้อยส่วนมากไม่ได้สอนนั้นแม่ขอให้ลูกนึกดูถึงต้นไม้ในสวนของเราด้วยเรามีไม้อยู่3,000คือไม้ผลไม้ใบและไม้ดอกในไม้ทั้ง3,000นี้ก็ยังมีหลายรุ่นหลายขนาดที่ออกดอกออกผลก็มีที่ยังเป็นต้นอ่อนอยู่ต้องรดน้ำพรวนดินกันอยู่ก็มีมันจะเจริญเติบโตต่อไปถ้าเวลานี้ใช้การอะไรไม่ได้ไม้บางอย่างเราปลูกเอาไว้เพื่ออาศัยเป็นร่มเงาบางอย่างเราต้องการดอกบางอย่างเราต้องการผลคนเข้าไปในสวนต้องการผลไม้เมื่อเห็นต้นใดไม่มีผลก็ฟันทิ้งหมดอย่างนั้นจะถูกหรือบทที่41วีตโศกพระอนุชาทำนองเดียวกันพระนางวิมังสาเทวีตรัสต่อไปบุคคลในโลกไม่ว่าจะเป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ก็เหมือนพันไม้ในสวนย่อมจะมีประโยชน์ไปคนละอย่างแล้วก็จะอำนวยประโยชน์เต็มที่ต่อเมื่อถึงเวลาอันควรเราอย่ามองอะไรด้วยใจแคบแล้วก็สายตาสั้นถ้าอย่างนั้นก็จะเห็นแต่สิ่งที่เราทำอย่างที่เราเป็นเท่านั้นว่ามีประโยชน์อย่างอื่นไร้ประโยชน์หมดในหมู่ทหารก็ไม่ใช่จะมีแต่เพียงเหล่าเดียวมีตั้งแต่เหล่ารบอย่างเดียวจะรบไม่ได้ถ้ารบได้ก็ต้องแพ้ทหารจึงต้องมีทั้งเหล่ารบสื่อสารช่างพลาธิการการเงินสารบัญและอนุสาสนาจารย์เป็นต้นเราต้องการให้คนหลายๆพวกเหล่านี้มารวมกันทำประโยชน์เพื่อจุดมุ่งหมายอันเดียวกันอย่างนี้ต่างหากอันหนึ่งถ้าพูดอย่างยุติธรรมแม่เห็นว่าสิ่งใดที่บุคคลทำลงไปโดยไม่ผิดธรรมประกอบด้วยสุจริตสิ่งนั้นย่อมเป็นทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ของคนอื่นควบคู่กันไปเสมอส่วนสิ่งใดทำผิดทำนองคลองธรรมประกอบด้วยทุจริตย่อมไม่เป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นมันมีผลเป็นความเดือดร้อนใจเหมือนกันหมดเจ้าแม่เดี๋ยวนี้ลูกรู้สึกว่าเจ้าแม่แก่ทำเหลือเกินเจ้าชายน้อยทูลมีพระอาการรำคาญนิดๆแทนที่จะพิโรธเพราะพระโอรสล่วงเกินสมเด็จพระราชชนนีกลับตรัสอย่างละมุนละไมว่าแล้วลูกจะให้แม่แก่อะไรล่ะสังขารของแม่แก่วัยอยู่แล้วลูกจะให้แก่โลภแก่โกรธแก่หลงแก่ความมัวเมาในทรัพย์และอำนาจเข้าอีกหรือคนแก่นะลูกแก่ธรรมะไว้ด้วยจะดีกว่าแก่เปล่าๆถ้ายิ่งวัยก็แก่ลงไปแล้วยิ่งแก่เมาอะไรๆเข้าไปอีกจะอายเด็กที่เขาประพฤติดีปฏิบัติชอบเป็นคนอย่าให้โตเพราะกินข้าวเท่าเพราะเกิดนานอย่างเดียวควรจะมีคุณธรรมมีสิ่งอันควรแก่คนจะภูมิใจไว้ด้วยอย่างน้อยๆ
ก็ได้เป็นตัวอย่างที่ดีของลูกหลานเมื่อพูดกันมาเท่านี้พระราชโอรสองค์ใหญ่ของพระนางวิมังสาเทวีจอมจักรพรรดิอโศกก็เสด็จมาเฝ้าพระราชชนนีพอดีเห็นพระอนุชาและพระมารดาประทับอยู่จึงทูลถามว่าเสด็จแม่ทรงมีธุระพิเศษกับวีตโศกหรือหากเป็นธุระพิเศษหม่อมฉันจะกลับไปก่อนจะมาเฝ้าเสด็จแม่ทีหลังเมื่อเสด็จแม่เสร็จธุระแล้วไม่มีธุระอะไรพิเศษหรอกลูกคุยกันธรรมดาลูกอยู่ด้วยสิดีจะได้ช่วยกันพูดให้น้องเข้าบ้างแล้วพระราชชนนีก็ทรงเล่าเรื่องทั้งปวงให้พระเจ้าอโศกทรงทราบปล่อยเข้าไปก่อนเถอะแม่พระเจ้าอโศกตรัสหลังจากฟังพระมารดาจบอีกหน่อยเขาจะเปลี่ยนความคิดเห็นเองเขาทนอยู่ไม่ได้หรอกคนเดียวน่ะนี่เจ้าพี่วีตโศกทูลเจ้าพี่น่ะเลื่อมใสพระพุทธศาสนาจนเคยสละราชสมบัติออกบวชมาครั้งหนึ่งหม่อมฉันอยากทราบว่าบวชแล้วได้อะไรบ้างเรื่องนี้มันแล้วแต่คนนะวีตโศกบางคนบวชแล้วก็ไม่ได้อะไรบางคนได้น้อยบางคนได้มากคนไหนบวชทำความดีมากสำรวมในสิกขาปาติโมกมากคนนั้นก็ได้มากตั้งใจศึกษาพระธรรมวินัยมากก็เข้าใจมากนำมาปฏิบัติได้มากคนไหนสนใจน้อยก็ได้น้อยไม่สนใจเลยก็ไม่ได้เลยเพราะความดีเป็นของกลางถึงพี่จะอธิบายให้ยืดยาวถ้าเธอไม่พร้อมที่จะเชื่อก็เสียเวลาเปล่าก็ใจมันยังไม่เชื่อนี่เจ้าชายน้อยว่าก็ไม่เป็นไรพระเจ้าอโศกตรัสความเชื่อไปบังคับมันได้เมื่อไรต้องปล่อยให้มันเชื่อเองไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรขออย่าไปทำชั่วเท่านั้นพระเจ้าอโศกทรงสนทนากับพระมารดาอีกภาคหนึ่งแล้วก็เสด็จกลับตั้งพระทัยไว้ว่าจะหาทางให้พระอนุชาวีตโศกหันมาเลื่อมใสพระพุทธศาสนาให้จงได้พระองค์ได้ประจักษ์ด้วยพระองค์เองแล้วว่าพระพุทธศาสนาที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศนั้นเป็นคำสอนที่ประเสริฐที่สุดเพียบพร้อมด้วยเหตุผลและมีผลเป็นอัศจรรย์แก่ผู้ปฏิบัติตามวันหนึ่งพระเจ้าอโศกเสด็จประพาสป่ามีอัครมหาเสนาบดีรัฐคุปต์และข้าราชการบริพารบางส่วนตามเสด็จด้วยศิครินทร์ชาลินีและเวนุบาลได้ตามเสด็จอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาพระราชาทรงชักชวนเจ้าชายวีตโศกพระอนุชาให้ตามเสด็จด้วยการเสด็จประพาสป่าครั้งนั้นให้ความสุขความรื่นรมแก่พระราชาและข้าราชบริพารทุกหมู่เหล่าและความรื่นรมนั้นมาสิ้นสุดลงเมื่อขบวนเสด็จมาถึงที่แห่งหนึ่งเป็นที่อาศัยบำเพ็ญตบะของลือสีทุกคนได้มองเห็นลือสีท่านหนึ่งกำลังบำเพ็ญตบะอย่างแรงกล้ามีไฟล้อมรอบตัวถึง5กองเจ้าชายวีตโศกผู้มีพระทัยโน้มเอียงไปในทุกขกิริยาและการบำเพ็ญพรตของพวกเดียรถีอยู่แล้วจึงเสด็จเข้าไปหากราบลงแทบเท้าของลือสีนั้นโดยอาการคารวะแล้วก็ถามว่าโอ้ท่านผู้เจริญท่านอยู่ในป่านี้มานานสักเท่าไรแล้วยุพราชอาตมาอยู่ในป่านี้มา12ปีแล้วฤาษีตอบท่านบริโภคอะไรเป็นอาหารวีตโศกถามผลไม้และเง่าท่านปกปิดกายด้วยอะไรด้วยผ้าขี้ริ้วคือผ้าบางสกุลและใบดาภะแล้วที่นอนของท่านเล่าอาตมานอนบนหญ้าสดฤาษีตอบหน้าเลื่อมใสวีตโศกอุทานนิ่งกันไปครู่หนึ่งเหมือนไม่ทราบจะตรัสถามอะไรต่อท่านผู้เจริญอภัยข้าพเจ้าเถิดในการบำเพ็ญพรตของท่านณที่นี้มีอะไรรบกวนท่านบ้างไหม
หมายถึงสิ่งที่เป็นค่าศึกต่อการบำเพ็ญพรตของท่านลือสีเงียบอยู่ขณะหนึ่งมีอาการลังเลเล็กน้อยในที่สุดก็ทูลว่ามีเหมือนกันยุพราชอะไรท่านผู้เจริญคราวใดอาตมาได้เห็นกวางสมัครสังวาสกันความกระสันก็เกิดขึ้นทันใดนั้นเจ้าชายวีตโศกจึงตรัสออกมาด้วยเสียงดังว่าถ้านักพรตบำเพ็ญตบะกล้าถึงเพียงนี้ยังไม่อาจระงับกำหนัดได้แม้เพียงเห็นกวางสังวาสกันก็ภิกษุหนุ่มและสามเณรในพระพุทธศาสนาผู้เป็นสมณะสักยะบุตรมีปัจจัยสี่อันบริบูรณ์มีเสนาสนะอันสวยงามพร้อมอาสนะที่อ่อนนุ่มใช้ผ้าป่านเนื้อละเอียดบริโภคอาหารมีนมเนยและเนื้อเป็นต้นจะเป็นประการใดเล่าเธอทั้งหลายจะข่มความกระสันได้แล้วหรือเจ้าชายพูดย้ำได้เสียงอันดังต่อไปอีกว่าถ้าฤาษีผู้อยู่ป่าเปลี่ยวอาศัยอากาศน้ำและรากไม้เป็นอาหารบำเพ็ญพรตอย่างแรงกล้าเป็นเวลานานถึง12ปีเมื่อเห็นกวางสังวาสกันยังไม่อาจข่มตัณหาราคะของตนได้ยายเล่าสมณสักยะบุตรจะบริโภคเนยนมและนานามังสาหารจะพึงบังคับตนได้มิให้ราคะกำเริบได้ถ้าท่านสมณสักยะบุตรพึงทำได้แล้วถ้าท่านสามารถข่มตัณหาราคะได้แล้วการที่ภูเขาวินไทยจะพึงล่องลอยไปในมหาสมุทรก็จะเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากอย่างแน่นอนสงสารแต่พระเชษฐาดาแห่งเราน่าจะถูกสมณสากยบุตรหลอกลวงให้หลงเลื่อมใสเคารพกราบไหว้เป็นแม่นมั่นแล้วเจ้าชายน้อยแห่งโมริยะวงศ์ก็ทรงพระสวนอย่างดังอาการนั้นเป็นไปในทํานองเยาะเย้ยอย่างไม่มีอะไรต้องคลางแคลงอีกเลยจอมจักรพรรดิอโศกทรงแย้มน้อยๆมิได้ตรัสโต้ตอบแต่ประการใดพระอาการเยี่ยงนี้ก่อความพิศวงให้เกิดแก่ข้าราชบริพารอย่างล้นเหลือแล้วรีบสั่งให้ขบวนประพาสป่ากลับสู่พระราชวังตลอดทางเสด็จกลับจอมราชันมีพระพักเฉยเหมือนไม่ทรงยินดียินร้ายต่อคำของอนุชาที่จงใจด่าพระองค์ต่อหน้าทารกำนันเมื่อเสด็จถึงพระราชวังแล้วจึงรับสั่งให้อัครมเหสีนาบดีรัฐคุปเข้าเฝ้าตรัสว่าวีตโศกน้องเราปัญญาตื้อเหลือเกินและไม่สนใจอะไรนอกจากพวกเดียรถีผู้บำเพ็ญตบะโดยหาปัญญามิได้เราจะพยายามหาอุบายที่แยบคายให้น้องเราเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ให้จนได้ขอเดชะมีพระบรมราชองค์การเถิดข้าพระพุทธเจ้าจักสนองพระบรมราชองค์การทุกประการเสนาบดีทูลเอาอย่างนี้นะเสนาบดีพระราชาตรัสเมื่อเราเข้าห้องสงฆ์จะเปลื้องเครื่องประดับเสียรมงกุฎและเครื่องหมายแห่งพระราชาออกไว้ท่านต้องพยายามหาอุบายให้วีตโศกแต่งเครื่องนั้นแล้วให้เขาขึ้นนั่งบนบัลลังก์พยายามทำให้ได้นะจะพยายามสนองพระบรมราชองค์การให้สำเร็จพระเจ้าค่ะเสนาบดีทูลได้จังหวะเหมาะวันหนึ่งพระราชาเจ้าชายวีตโศกและอัครมหาเสนาบดีรวมทั้งข้าราชวัลลภทั้งหลายนายรวมทั้งศรีครินทร์และเวณุบาลด้วยนั่งสนทนากันณห้องโถงห้องหนึ่งพระราชาทรงปรารภเรื่องต่างๆเป็นเรื่องเศร้าบ้างเรื่องสนุกบ้างเรื่องการบ้านการเมืองบ้างเมื่อเวลาล่วงเลยไปพอสมควรทรงกำหนดว่าทุกสิ่งที่ทรงประสงค์พร้อมแล้วจึงตรัสว่าข้าพเจ้าร้อนเหลือเกินขอเข้าห้องสงฆ์ก่อนท่านทุกคนยังกลับไม่ได้ขอให้นั่งสนทนากันไปก่อนวันนี้สนุกมากตรัสเท่านั้นแล้วก็ทรงเปลื้องราชาภรณ์ไว้และเสด็จเข้าห้องสงฆ์อ
อาจจะนานหน่อยนะตรัสสั่งเมื่อก่อนจะล่วงทวารห้องสมเข้าไปเสนาบดีและมุขมนตรีรวมทั้งศรีครินทร์ได้จังหวะตามที่พระราชามอบหมายไว้จึงช่วยกันทูลวีตโศกเป็นทีเล่นทีจริงว่าหากพระเชษฐาที่วงคตลงเมื่อใดราชบัลลังก์ปาตลีบุตรก็จะได้ต้อนรับพระราชาองค์ใหม่ซึ่งยังหนุ่มแน่นเฉลียวฉลาดและสง่างามยิ่งนักอีกนานวีตโศกตรัสเจ้าพี่พระชนมายุแก่กว่าข้าพเจ้านิดเดียวอาจตายพร้อมๆกันถ้าทั้งสองคนตายตามอายุไขแต่ข้าพเจ้าเชื่อว่าราชบัลลังก์ปาตลีบุตรจะต้องตกแก่เจ้าชายอย่างแน่นอนศรีครินทร์ทูลอะไรทำให้ท่านเชื่อเช่นนั้นเจ้าชายตรัสถามเหตุผลหลายประการศรีครินทร์ทูลและในหลายประการนั้นมีอยู่ประการหนึ่งซึ่งข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเป็นไปได้คือพระเจ้าอยู่หัวทรงปรารภเสมอทรงเบื่อหน่ายราชสมบัติประสงค์จะสละราชสมบัติให้เจ้าชายแล้วพระองค์จะเสด็จออกทรงผนวดอย่างนั้นหรือเจ้าชายวีตโศกตื่นเต้นหม่อมฉันคิดว่าแน่นอนศรีครินทร์ทูลลักษณะอย่างเจ้าชายนี้ถ้าทรงราชาพรและสง่างามหาพระราชาแคว้นใดในชมพูทวีปปานมิได้อัครมหาเสนาบดีทูลลองไหมองค์ชายศรีครินทร์ยุพระเจ้าอยู่หัวตรัสว่าพระองค์จะอยู่ในห้องสงสนานคงไม่ทันเสด็จออกหรอกจะดีหรือเจ้าชายทรงลังเลไม่เป็นไรหรอกองค์ชายเสนาบดีทูลลงทรงเครื่องราชาภรณ์แล้วประทับบนบัลลังก์ภายใต้นพดลเสวตฉัตรคงจะสง่างามหาน้อยไม่เจ้าชายวีตโศกยังยาวความเมื่อถูกผู้ใหญ่ยุเช่นนั้นก็ทรงตื่นเต้นและอยากลองเมื่ออัครมหาเสนาบดีและศรีครินทร์เห็นเจ้าชายทรงลังเลพระทัยอยู่เช่นนั้นก็รีบนำราชาภรณ์ของพระเจ้าอโศกมาถวายพระอนุชาเจ้าชายวีตโศกจึงลองสวมขัตติยาภรณ์ทั้งปวงมีพระมหามงกุฎเป็นต้นแล้วประทับณบัลลังก์ทำทีเหมือนออกสั่งราชการท่ามกลางมุกอมาตราชมนตรีอัครมหาเสนาบดีและศรีครินทร์ก็ทำทีเป็นเข้าเฝ้าเหมือนเวลาพระราชาออกขุนนางทันใดนั้นจอมจักรพรรดิก็เสด็จออกจากห้องสงฆ์เมื่อทอดพระเนตรเห็นเช่นนั้นจึงทำเป็นกริ้วจัดทรงตวาดด้วยพระสุรเสียงอันดังว่าดูวิตโศกไม่ทันไรก็คิดแย่งราชสมบัติของเราเสียแล้วเสียแรงที่เราหลงรักหลงไว้ใจว่าเป็นน้องร่วมพระมารดายังเป็นไปได้ถึงปานนี้มิทันที่เจ้าชายวีตโศกและเหล่าเสนาบดีจะทูลความประการใดพระราชาตรัสเรียกเพชฌฆาตเข้ามาเพชฌฆาตหลายคนกรูกันเข้ามาทันทีเขาเหล่านั้นสวมเครื่องแต่งกายสีน้ำเงินผมยาวรุงรังถือระฆังน้อยๆคนละใบถวายบังคมแทบพระยุคลบาทแห่งพระราชาแล้วขอเดชะพระองค์มีพระประสงค์จะให้ข้าพุทธเจ้าทำอะไรพระพุทธเจ้าข้านี่วีตโศกพระราชาตรัสกับพวกเพชฌฆาตคิดขบถแย่งราชสมบัติพวกเจ้าจงเอาวีตโศกไปประหารชีวิตเสียพวกเจ้ารู้อยู่แล้วไม่ใช่หรือว่าโทษฐานกบฏนั้นคือการประหารชีวิตพระพุทธเจ้าค่าเพชฌฆาตทูลรับแล้วเข้าควบคุมองค์วีตโศกพระอนุชาทันทีเจ้าชายวีตโศกนั้นงงจนตรัสอะไรไม่ออกทำอะไรไม่ถูกเหลียวมองอัครมหาเสนาบดีและศรีครินทร์ด้วยอาการพยาบาททันใดนั้นลาวเสนาบดีก็กราบลงแทบพระบาทของจอมกษัตริย์แล้วทูลว่าขอเดชะความผิดของพระอนุชาครั้งนี้เป็นไปเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการเพราะความยาวและความอยากรู้อยากลองข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเข้าใจว่า
พระอนุชามิได้มีเจตนาไม่สุจริตต่อฝ่าละอองธุลีพระบาทแต่ประการใดฉะนั้นข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจึงขอพระบรมราชวโรกาสทูลขอพระราชทานอภัยโทษแก่พระอนุชาครั้งนี้ด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่ะพระราชาแต้งกริ้วตอบไปกระทืบพระบาทชี้พระหัตถ์ตวาดว่าเสนาบดีพวกนี้เป็นเสนาบดีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่กันขึ้นมาได้อย่างไรเรื่องเพียงเท่านี้ก็ไม่รู้โทษของผู้ทำความผิดท่านไม่รู้จริงๆหรือว่าการสวมเครื่องทรงของพระราชาโดยไม่ได้รับพระบรมราชานุญาตนั้นมีความผิดประการใดขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าทราบดีอัครมหาเสนาบดีทูลแต่ข้าพระพุทธเจ้าเห็นว่าเจ้าชายวีตโศกนั้นเป็นพระอนุชาร่วมพระมารดาเพียงพระองค์เดียวของจอมราชันแห่งชมพูทวีปหากพระองค์ให้ประหารชีวิตพระอนุชาจะนำความเศร้าโศกมาสู่สมเด็จพระราชชนนีสักเพียงใดหน้าที่สมเด็จพระราชชนนีจะสิ้นพระชนเพราะตรอมพระทัยตามไปด้วยเป็นแม่นมั่นและความผิดครั้งนี้ของพระอนุชาก็เป็นครั้งแรกและทรงกระทำไปเพราะทรงรู้เท่าไม่ถึงการยิ่งกว่ามีเจตนาเป็นอย่างอื่นด้วยเหตุผลดังกราบทูลมานี้ปวงข้าพระพุทธเจ้าเห็นด้วยกล้าวว่าควรอภัยโทษให้พระอนุชาเสียครั้งหนึ่งก่อนพระพุทธเจ้าค่ะพระราชาทำทีเป็นทรงครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งทอดพระเนตรเห็นพระอนุชาแล้วหันมาจ้องตาอัครมหาเสนาบดีแล้วตรัสว่าเอาเถอะเมื่อวีตโศกน้องเราปรารถนาจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็จะเป็นไรไปเราจะอนุญาตให้7 วันหลัง7 วันแล้วจะประหารชีวิตเสียพอจบพระราชดำรัสว่าให้เป็นพระราชา7 วันเท่านั้นเสียงดุริยางอันไพเราะก็บรรเลงขึ้นทั้งเสียงคลอดนตรีว่าขอให้ทรงพระเจริญก็แว่วมากระทบพระโสดแห่งเจ้าชายน้อยวีตโศกต่อจากนั้นเมื่อข่าวแพร่สะพัดออกไปว่าบัดนี้เจ้าชายวีตโศกได้ขึ้นครองราชแล้วประชาชนนับพันได้เข้ามาเฝ้าทุกคนเหยียดแขนถวายบังคมนางบำเรอนับร้อยได้เข้าห้อมล้อมพระองค์มีอาการพร้อมอยู่เสมอที่จะสนองพระบัญชาทุกประการในลักษณะการที่ห้อมล้อมด้วยพระสนมกำนันและข้าราชบริพารพระอนุชาได้เสด็จไปสู่พระราชฐานอันควรแก่พระราชาผู้ครองราชใหม่ความตื่นเต้นในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างทันด่วนมีมากเกินไปจนพระเจ้าวีตโศกไม่มีพระทัยจะเหลียวดูพระสนมกำนันหรือพอใจในเสียงดนตรีไพเราะปานทิพย์ดุริยางนั้นอันหนึ่งเล่าการคำนึงถึงความตายอันจะมีมาใน7 วันนับตั้งแต่วันนั้นทำให้พระองค์ไม่มีความรู้สึกสุขสำราญต่อสมบัติต่างๆที่พระเชษฐาดาได้มอบให้เลยพวกเพชรฆาตเล่าเมื่อพระอาทิตย์ตกดินก็เข้าเฝ้าทูลให้ทรงทราบว่าเวลาสิ้นไปแล้ววันหนึ่งเหลืออีก6 วันก็จะนำพระองค์ไปประหารชีวิตทำอยู่อย่างนี้ทุกวันบัดนี้เจ้าชายวีตโศกได้ทราบด้วยพระองค์เองแล้วว่าความสุขใจในสมบัติอันล้ำค่าของมนุษย์คนเราจะอยู่ที่ใดก็ตามมีสมบัติบริวารที่คอยอำนวยความสุขสักเท่าใดก็ตามหากใจไร้ความสุขแล้วสิ่งเหล่านั้นก็ไร้ความหมายดูมันจะก่อความรำคาญให้มากกว่าให้ความสุขความกลัวตายเป็นความกลัวยิ่งใหญ่ของมนุษย์และสัตว์ทั่วไปพระองค์ก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งจึงไม่อาจหลีกเลี่ยงกฎนี้ได้ชีวิตเราเมื่อยังอยู่กับเราก็มั่นคงมนุษย์ก็ดูเฉยต่อมันแต่พอทราบว่าจะสูญเสียชีวิตนั้นไปมนุษย์ก็จะเศร้าเสียดายและรู้สึกว่าเป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่อะไรเช่นนั้นเจ้าชายวีตโศกไม่เคยนึกเลยว่า
พระชนชีพของพระองค์จะสั้นถึงปานนี้ความยืดยาวแห่งอายุเป็นความปรารถนาประการหนึ่งของมนุษย์นอกจากความต้องการทรัพย์การจ่ายทรัพย์บริโภคและความสุขความเริงใจอันเกิดจากไม่มีโรคภัยเบียดเบียนแต่ความหวังดังกล่าวนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์ได้โดยยากและยิ่งมีความปรารถนามากเท่าใดก็ยิ่งได้ยากมากขึ้นเท่านั้นนางสนมกำนันที่สวยงามเสียงดนตรีประโคมอันไพเราะโภชนาหารประณีตอันควรแก่พระราชาเสวยเหล่านี้ไม่อาจให้ความสุขสำราญแก่เจ้าชายน้อยให้ควรแก่คุณค่าของมันเลยเพราะพระองค์ทรงจินตนาการถึงแต่ความตายซึ่งรออยู่เบื้องหน้าเพียง6ราตรีประหนึ่งบุคคลผู้มีธาตุแห่งความขลาดยืนอยู่ต่อหน้าเสือโคร่งที่จังก้าจ้องตะคุบเป็นอาหารเจ้าชายยังหนุ่มแน่นยังไม่ได้ใช้ชีวิตให้สมแก่คุณค่าของมันยังเสียดายชีวิตเหลือเกินหากต้องสิ้นพระชนลงในเวลานี้แต่ชีวิตความเจ็บป่วยเวลาตายสถานที่ทอดทิ้งร่างกายและคติหรือภูมิที่จะไปเบื้องหน้าหลังจากตายแล้วเป็นการยากที่จะรู้ว่ามาถึงเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นมนุษย์ทั้งหลายจึงมีแต่ความลังเลความไม่แน่ใจในชีวิตของตนเองพร้อมกันนั้นบางคนก็ทุ่มชีวิตลงไปในโคลนตมแห่งความชั่วช้าสามาลเขาไม่ได้มีความกล้าหาญต่อชีวิตเลยแต่เขาคลาดต่อชีวิตคลาดอย่างเหลือเกินไม่กล้าเผชิญชีวิตอย่างทรหดอดทนบทที่42วีตโศกเลื่อมใสพระพุทธศาสนาเมื่อครบ7วันแล้วพระเจ้าอโศกรับสั่งให้นำพระอนุชาเข้าเฝ้าเจ้าชายน้อยมีพระพักตร์เศร้าสลดอยู่ตลอดเวลาทรงคำนึงว่าวันนี้แล้วเป็นวันสิ้นสุดแห่งชีวิตนึกถึงภาพที่เพชฌฆาตลงดาบให้รู้สึกเสียวาบที่พระศรและทรงสะดุ้งอยู่เนืองๆจนพระเชษฐภาดาทรงสงสารอย่างยิ่งวีตโศกมีความสุขมากไหมในรัชสมัย7วันน่ะพระราชาตรัสถามไม่เลยเจ้าพี่เจ้าชายน้อยทูลตอบพระกระแสเสียงละห้อยมีแต่ความทุกข์ทรมานอ้าวทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะพี่นะหวังว่าน้องจะมีความสุขมากทำไมน้องจึงไม่มีความสุขเพราะนึกถึงความตายอยู่ทุกวันทุกวันพอตกเย็นเพชฌฆาตก็ไปเตือนทุกวันเหลืออีก6วันแล้วเหลืออีก5วันแล้วเหลืออีก4วันทำนองนี้แหละแม้จะมีอุปกรณ์แห่งความสุขมากกว่านี้น้องก็ไม่อาจเสวยความสุขได้พระเจ้าอโศกทรงพระสวนเบาๆและตรัสว่าวีตโศกน้องประจักษ์ด้วยตัวน้องเองแล้วว่าการระลึกถึงความตายอยู่เนืองๆนิดนั้นเป็นการทำลายความเมาในรูปเสียงกลิ่นรสและโผฏฐัพพะสิ่งอันพึงถูกต้องได้ด้วยกายแม้จะมีอารมณ์อันยั่วยวนให้เมาเช่นที่พี่มอบให้น้องแต่น้องก็ไม่มีความรู้สึกยินดีพอใจต่อสิ่งนั้นยิ่งกว่านั้นเจ้าชายวีตโศกทูลหม่อมฉันเหมือนไม่เห็นอะไรไม่ยินดีเสียงอันไพเราะใดๆไม่ได้ฟังการขับร้องไม่ได้เห็นระบำรำร่ายของเหล่าสตรีไม่ได้รู้รสของความรื่นรมเลยทองคำและเพชรพลอยและวัตถุอื่นๆอันวิจิตรหม่อมฉันแตะต้องมันอย่างไม่รู้สึกตัวเหล่านางบำเรอไม่มีอำนาจยั่วยวนบุรุษผู้ถูกตัดสินประหารชีวิตแล้ว
สตรีระบำเพลงพระราชฐานซึ่งพร้อมด้วยเตียงตั่งทรัพย์สมบัติความนุ่มความสวยงามและสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ก็ดีแม้พื้นโลกพร้อมด้วยขุมทรัพย์นานาก็เป็นของว่างเปล่าไม่น่าเบิกบานแก่หม่อมชั้นตลอดกาลที่ยังแลเห็นเพชฌฆาตผู้สวมเครื่องแต่งกายสีน้ำเงินนั้นกุมอยู่ที่ประตูโอ้ราชาธิราชขณะใดเสียงระฆังแห่งเพชฌฆาตดังขึ้นขณะนั้นความเกรงกลัวต่อมรณภัยก็ครอบงำหม่อมชั้นอย่างไม่เคยพบมาก่อนเลยเพราะภัยคุกคามทำนองนี้เองหม่อมชั้นจึงไม่ได้ยินเสียงอันไพเราะไม่เห็นการฟ้อนไม่รู้สึกเสียดแทงแห่งความหิวหม่อมชั้นไม่ได้นอนหลับเวลาล่วงไปหมดไปด้วยการรำพึงถึงความตายแน่ใจว่าตนต้องเป็นเหยื่อแห่งมัจจุราชความตายช่างน่ากลัวน่าประหวั่นพลั่นพรึงอะไรเช่นนั้นมันเป็นม่านดำที่คอยเปิดฉากชีวิตที่น่ากลัวหาอะไรปานได้ยากความตายช่างเป็นสิ่งทารุณต่อจิตใจของคนที่ยังไม่อยากตายเสียนี่กระไรวีตโศกพระราชาตรัสน้องเองยังเป็นถึงเพียงนี้ก็ภิกษุสามเณรนั้นได้รับการอบรมจากพระผู้มีพระภาคให้ระลึกถึงความตายอยู่ทุกวันและทุกลมหายใจเข้าออกเมื่อเป็นดังนี้ท่านจะเพลิดเพลินหลงไหลในอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นได้อย่างไรท่านมีอารมณ์ยั่วยวนน้อยกว่าที่พี่ได้มอบให้น้องอาหารต่างๆท่านก็ขบฉันเท่าที่ชาวบ้านศรัทธาถวายเสนาสนะที่อยู่อาศัยก็เพียงพอกันแดดกันฝนที่นั่งที่นอนเล่าก็ห้ามยัดด้วยนุ่นและสำลีน้องเคยพูดด้วยเสียงอันดังไม่ใช่หรือว่าภิกษุหนุ่มและสามเณรผู้บริโภคเนยนมและมังสาหารจะพึงบังคับตนมิให้ราคะกำเริบได้อย่างไรก็พระสงฆ์นั้นคำนึงถึงมรณภัยอยู่เสมอเกรงต่อภัยในวัฏฏะหวั่นต่อการเกิดอีกสะดุ้งต่อภัยต่างๆอันน่าหวาดเสียวซึ่งคอยอยู่ในภพนั้นๆเช่นในนรกมีการทรมานต่างๆเช่นทรมานด้วยไฟด้วยเหลาเหล็กเป็นต้นในกำเนิดเดรัจฉานก็มีความสะดุ้งที่จะถูกสัตว์ที่ใหญ่กว่ารังแกและจับกินเป็นอาหารถูกมนุษย์จับมาทำงานลากแอกลากถ่ายประสบภาวะอดอยากไร้อิสระเสรีแม้ต้องการสิ่งใดก็มิอาจพูดแสดงความประสงค์ของตนได้ถูกมนุษย์เกณฑ์ให้รับผิดชอบแม้ในสิ่งที่ตนไม่ประสีประสาและถูกทำโทษโดยที่ตนไม่รู้เหมือนกันว่าได้ทำผิดอะไรเหล่านี้เป็นต้นในหมู่เปรตเล่าก็ถูกทรมานด้วยความหิวและความกระหายในหมู่มนุษย์เล่าก็มีความร้อนใจถึงความทุกข์ยากลำบากกายลำบากใจมีความทุกข์อันเนื่องด้วยการแสวงหาอาหารเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยยาแก้โรคต้องทนเหน็ดเหนื่อยเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเพื่อบุตรภรรยาหรือสามีต้องทนทุกข์ทรมานด้วยโรคภัยไข้เจ็บนานาประการต้องต่อสู้กับข้าศึกแห่งชีวิตมิใช่น้อยต้องเผชิญหน้ากับความแออัดก่อความลำบากแก่สังขารอย่างสุดที่จะหลีกเลี่ยงได้ต้องทนต่อความผิดหวังและชอกช้ำต้องทนต่อการถูกจับคุมขังแม้ในหมู่เทวดาจะเสวยความสุขเพียงใดก็มีการสิ้นสุดและต้องเวียนเกิดเวียนตายคติไม่มีอะไรแน่นอนเลยเมื่อหมดแรงบุญส่งก็ต้องมาเวียนเกิดในกำเนิดต่างๆอีกเช่นมนุษย์หรือสัตว์เดรัจฉานหรืออาจจะลงนรกก็ได้การเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์ทั้งหลายผู้ยังมีอาลัยในกามในภพนั้นหาความสิ้นสุดมิได้พระสงฆ์ทั้งหลายมองเห็นความเกิดในภพต่างๆว่าเป็นภัยน่ากลัวรู้สึกตอบพบทั้งสามว่าเหมือนไฟไหม้อยู่ทั่ว
จึงไม่พอใจที่จะอยู่ในภพใดภพหนึ่งเมื่อเป็นดังนี้เหตุไรเล่าสมณะเหล่านั้นจะพึงกำหนัดยินดีในรัชนียารมณ์ทั้งหลายอันเป็นที่ใคร่ที่พอใจของมวลโลกียชนทั้งปวงวีตโศกความกลัวต่อมัจจุราชที่จะคร่าชีวิตเธอเพียงครั้งเดียวยังทำให้เธอหมดความพอใจในสิ่งอันควรรื่นเริงบันเทิงจิตเมื่อเป็นดังนี้ความรื่นเริงเยี่ยงนั้นจะมีในใจของพระสงฆ์ได้อย่างไรเพราะท่านหวาดต่อมรณะภัยและกลัวต่อความเกิดในภพต่างๆอยู่เสมออารมณ์ทั้งหลายอันก่อให้เกิดความกำหนัดพอใจนั้นเสมือนศัตรูที่ทำร้ายคนอยู่ตลอดเวลาวีตโศกเอ่ยคนส่วนใหญ่ที่เป็นเช่นเธอนี่แหละชอบเอาความรู้สึกของตัวไปวัดระดับจิตของผู้อื่นสิ่งใดตนทำไม่ได้พ้นวิสัยแห่งตนก็เหมาเอาว่าคนอื่นจะทำไม่ได้ด้วยสิ่งใดที่ตนใคร่ปรารถนาก็เข้าใจว่าคนอื่นจะต้องใคร่ด้วยมีอยู่เหมือนกันที่คนปรารถนาใคร่ตรงกันเช่นปรารถนาความสุขรังเกียจความทุกข์แต่มูลเหตุให้เกิดความสุขนั่นแหละต่างกันทั้งคุณภาพและปริมาณบางคนยึดมั่นว่าเว้นกามเสียแล้วก็จะไม่มีความสุขอื่นอีกแต่บางคนเห็นกามารมณ์เป็นสิ่งพึงรังเกียจเพราะระดับจิตใจของเขาได้พ้นจากการแสวงหาความสุขทางกามารมณ์เสียแล้วไปแสวงหาความสุขจากความสงบอันเป็นความสุขที่ประณีตกว่าเย็นใจกว่าอย่างนี้เป็นต้นพวกเราได้ชื่อว่าผู้มีการศึกษาจึงควรทำใจให้กว้างเปิดหัวใจให้พร้อมที่จะรับรู้สิ่งอื่นเรื่องอื่นนอกเหนือไปจากที่เรายึดมั่นอยู่ว่าเป็นสิ่งที่อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันไม่ใช่หลับหูหลับตาเชื่อมั่นอยู่แต่สิ่งที่ตนศรัทธาเพียงประการเดียวโดยเฉพาะความเห็นแก่ตัวของคนเรานั้นมักเอียงไปในทางเห็นแก่ตัวและความชอบไม่ชอบของตัวแล้วก็นำเอาความเห็นส่วนตัวนั่นแหละไปตัดสินความจริงความเท็จทั้งโลกมันมิใช่ความรู้อันเกิดจากญาณแต่ประการใดเลยแต่มันเป็นเพียงความรู้ที่เกิดขึ้นตามธรรมดาของคนที่เห็นแก่ตัวมุ่งมองแต่ความปรารถนาและผลประโยชน์ของตัวจงมองโลกและทัศนะชีวิตให้กว้างสิ่งทั้งหลายมักมีประโยชน์ในแง่ใดแง่หนึ่งนอกจากคนจะหาแง่มุมนั้นไม่พบจึงกล่าวว่าไร้ประโยชน์บางอย่างแม้มองไม่เห็นประโยชน์ทางวัตถุแต่มีผลทางด้านจิตใจมีอิทธิพลต่อความรู้สึกคนโบราณจึงพิทักษ์รักษาสิ่งนั้นไว้คนหนุ่มมักมองอะไรในแง่เดียวเมื่อไม่เห็นประโยชน์ในแง่ที่ตนมองก็ปฏิเสธสิ่งนั้นอย่างไรเราก็เป็นคนพิเศษตามที่ประชาชนยกย่องแล้วขอให้เธอเป็นคนหนุ่มพิเศษอีกสักคนหนึ่งเธอคือแทนที่จะมองอะไรด้านเดียวแบบคนหนุ่มส่วนมากขอให้เธอมองอะไรอะไรอย่างกว้างขวางรอบคอบก็จะมองเห็นอะไรๆตามความเป็นจริงข้อนี้แหละจะทำให้พระมารดามีความสุขอย่างยิ่งพระพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาแห่งเหตุผลทนต่อการพิสูจน์เหมือนทองแท้ยิ่งพิสูจน์ก็ยิ่งเห็นความเป็นทองมากขึ้นพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นศาสดาแห่งพระพุทธศาสนาก็เคยทรงเป็นกษัตริย์อย่างพวกเราเคยเปี่ยมล้นด้วยความสุขในโลกียารมณ์เช่นพวกเราหากไม่มองเห็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่สูงกว่าประณีตกว่าความสุขชนิดนี้แล้วฉะไหนพระองค์จะทรงสละราชสมบัติเสด็จมาอยู่กลางดินเช่นโคนไม้และท้องถ้ำจริงอยู่ในบางครั้งพระองค์อยู่บนโลหะปราสาทมีเครื่องอำนวยความสะดวกนานาประการแต่พระองค์ได้ประจักษ์และทรงสอนไว้ว่าอารมณ์อันวิจิตรการตาในโลกนี้มิใช่กาม
แต่ความกำหนัดพอใจอันเกิดจากความดำรินั่นต่างหากเล่าเป็นกามของตนเมื่อถอนความพอใจในสิ่งนั้นเสียได้แล้วอารมณ์อันวิจิตรการตาก็คงอยู่อย่างเก้อทำอะไรไม่ได้แก่บุคคลชนิดนั้นอีกต่อไปตัวอย่างที่เห็นได้ชัดที่สุดในข้อนี้คือเรื่องของเธอเองพี่ได้มอบสตรีอันสรรแล้วว่าสวยงามให้เธอให้เลือกนักดนตรีฝีมือเยี่ยมบรรเลงเพลงที่ล้วนแต่ไพเราะได้ให้จัดสรรอาหารรสเลิศต่างๆให้เธอและภาชนะอันวิจิตรเพลิดเพลินทำด้วยเงินและทองแต่เมื่อจิตใจของเธอระลึกถึงแต่ความตายไม่ดำริถึงอารมณ์เหล่านั้นมันก็ไม่มีอิทธิพลครอบงำจิตใจของเธอเลยเพราะฉะนั้นเธออย่าตัดสินว่าเมื่อมีกิริยาทำนองเดียวกันแล้วจะมีกิริยาอย่างเดียวกันเสมอไปเปล่าดอกวิตโสกพี่ไม่เคยคิดจะประหารชีวิตเธอแต่พี่ทำดังนั้นเพื่อให้เธอได้ประจักษ์ด้วยตนเองว่าเรื่องที่ควรจะเป็นประการใดและบัดนี้เธอได้รู้แล้วรู้ด้วยตนเองความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์นั้นประทับใจยิ่งนักเมื่อทราบว่าพระเจ้าอโศกไม่ปรงพระชนเจ้าชายวิตโศกก็ทรงปลื้มพระทัยอย่างใหญ่หลวงชีวิตลาภเป็นสิ่งประเสริฐและมีค่าสูงยิ่งสำหรับมนุษย์อื่นๆชั้นใดเจ้าชายวิตโศกก็ฉันนั้นบัดนี้พระองค์ได้ทรงมองเห็นเหตุผลบ้างแล้วรู้สึกเศร้าพระทัยต่อมิจฉาทิฏฐิของพระองค์เองและอาการที่เคยทรงแสดงอย่างดูหมิ่นต่อภิกษุสงฆ์เจ้าชายน้อยทรงประนมพระหัตถ์ถวายบังคมพระราชาธิบดีแล้วทูลว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดผู้มีพระเนตรคือดวงปัญญาอันสว่างไสวผู้บริสุทธิ์หาผู้เสมอเหมือนมิได้ผู้มีพระกรุณาอันไพศาลดุจห้วงมหันต์นพผู้เป็นที่เคารพสักการะของเทพมุนีและมนุษย์ทั้งหลายข้าพระองค์ขอถึงพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตลอดชีวิตพระธรรมใดอันพระผู้มีพระภาคตรัสรู้และตรัสสอนไว้ดีแล้วเป็นนิยานิกธรรมนำผู้ปฏิบัติตามให้พ้นจากทุกข์ได้จริงมีผลอันอัศจรรย์จริงข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมนั้นว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตลอดชีวิตพระสงฆ์ใดผู้เป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อธรรมปฏิบัติชอบเป็นบุญญาเขตอันเยี่ยมของโลกเป็นผู้ชักนำประชาชนออกจากที่มืดเข้าสู่แสงสว่างในรัศมีแห่งธรรมข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์นั้นว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตลอดชีวิตเมื่อได้สดับพระวาจาแห่งพระอนุชาดังนี้พระเจ้าอโศกมิอาจอดกลั้นพระอสุชนได้เป็นอสุชนที่ล้นหลังออกมาเพราะปราโมทพระองค์ได้สวมกอดพระอนุชาแล้วตรัสว่าวีตโศกปลื้มใจเหลือเกินปลื้มใจจนไม่อาจจะกลั้นอสุชนไว้ได้ผู้ที่ทราบข่าวนี้แล้วจะปลื้มใจไม่แม้พี่คือพระมารดาท่านพยายามมากแล้วที่จะให้เธอนับถือพระพุทธศาสนาเมื่อความประสงค์ของท่านสำเร็จลงโดยไม่ได้นึกว่าจะรวดเร็วอย่างนี้ท่านจะต้องปลื้มพระทัยอย่างไม่มีอะไรเปรียบปานตั้งแต่บัดนั้นมาเจ้าชายวีตโศกก็เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาพระองค์เสด็จนมัสการเจดีย์สถานอันเป็นอนุสรณ์แห่งพระผู้มีพระภาคเจ้ามันเข้าหาสมณะผู้มีศีลสนทนาธรรมและสดับพระธรรมเทศนาตามการวันหนึ่งเจ้าชายได้เข้าไปนมัสการพระมหาสังฆรักขิตณอโศการามนมัสการแล้วเมื่อสารานียกถาสัมโมทนียกถาล่วงไปแล้วจึงนมัสการถามว่าพระคุณเจ้าบุคคลอย่างไรชื่อว่าชีวิตไม่ว่างเปล่าเกิดมามีชีวิตคุ้มค่าไม่ขาดทุนขอถวายพระพรพระเถระตอบ
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าความดีเป็นสาระของชีวิตบุคคลที่ไร้ความดีเป็นชีวิตที่ว่างเปล่าเกิดมาไม่คุ้มค่าเป็นชีวิตที่ขาดทุนโดยสิ้นเชิงพระคุณเจ้าทำอย่างไรชีวิตจะมีความดีพระเถระทูลตอบว่าความดีนั้นมีหลายระดับการที่จะทำความดีจึงต้องมีหลักสำหรับดำเนินมิฉะนั้นแล้วจะไม่รู้ว่าควรดำเนินการอย่างไรจึงจะบรรลุถึงความดีเช่นนั้นอาตมภาพขอยกตัวอย่างเช่นบุคคลต้องการบรรลุถึงประโยชน์ปัจจุบันอันเป็นความดีประการหนึ่งเพื่อบรรลุประโยชน์อันเป็นทิฏฐธรรมิกะนั้นพระผู้มีพระภาคทรงสอนให้ดำรงอยู่ในธรรมสี่ประการคือ 1. อุทานสัมปทาให้มีความหมั่นขยันในการศึกษาเล่าเรียนในการทำงานอันปราศจากโทษในการประกอบคุณงามความดีในชีวิตวัยต้นสิ่งที่บุคคลพึงทำคือการศึกษาเล่าเรียนหาวิชาความรู้เท่าที่โอกาสจะอำนวยเพื่อเป็นอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพในวัยกลางให้หมั่นขยันประกอบอาชีพในทางสุจริตให้มีความบากบั่นพยายามโดยสม่ำเสมอไม่จับวางวางส่วนวัยปลายควรหนักไปในทางบุญกุศลอันจักเป็นเสบียงเลี้ยงตนไปในอนาคตแต่ไม่ได้หมายความว่าบุญกุศลนั้นต้องคอยให้ถึงวัยปลายเสียก่อนแล้วจึงค่อยทำโดยที่แท้ควรทำทุกวัยเพราะบุญกุศลมีส่วนช่วยให้สำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาเมื่อได้ศึกษาเล่าเรียนได้ประกอบการงานได้ประกอบคุณงามความดีแล้วก็ควรมีคุณธรรมต่อไปคือ 1. อรักขสัมปทาให้พยายามรักษาทรัพย์สมบัติที่หามาได้โดยชอบธรรมนั้นคงไว้และให้เจริญเพิ่มพูนขึ้นเพื่อให้การรักษาทรัพย์นั้นเป็นไปโดยสม่ำเสมอพึงเว้นอบายมุขหกคือนักเลงหญิงนักเลงสุรานักเลงการพนันคบคนชั่วเป็นมิตรนักเที่ยวกลางคืนเกียจคร้านการทำการงานในประการสุดท้ายคือเกียจคร้านการทำงานนั้นจะทำให้ทรัพย์สมบัติที่มีอยู่แล้วหมดสิ้นไปสมบัติใหม่ก็ไม่เกิดขึ้นส่วน5ข้อข้างต้นเป็นเครื่องผลาญทรัพย์สินโดยไร้ประโยชน์นอกจากนี้พึงประกอบด้วยคุณสมบัติ4ประการคือของอะไรหายก็พยายามแสวงหาอย่าปล่อยปละละเลยหายแล้วก็แล้วไปพยายามซ่อมแซมของที่ชำรุดให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ต่อไปรู้จักประมาณในการบริโภคใช้สอยให้คนดีเป็นแม่บ้านพ่อเรือน 3. กัลยาณมิตรตาการคบคนดีเป็นมิตรคนที่ตั้งเนื้อตั้งตัวต้องพยายามคบคนดีเข้าไว้เพื่อจะได้มีกำลังใจในการทำความดีไม่ชวนกันเหลวไหลทำชีวิตให้ไร้สาระคนดีนั้นประกอบด้วยธรรมของคนดีคือรู้จักเหตุสาวผลไปหาเหตุรู้จักผลได้เหตุแล้วเล็งถึงผลรู้จักตนว่าอยู่ในฐานะอย่างไรควรทำอย่างไรรู้จักประมาณตนในการบริโภคใช้สอยรู้จักการควรทำอะไรในการเช่นไรรู้จักประชุมชนสังคมว่าสังคมไหนควรเข้าไปด้วยอาการอย่างไรรู้จักเลือกคบคนว่าคนไหนควรคบได้แค่ไหนเพียงใดนอกจากนี้คนดีต้องมีกายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตประกอบด้วยลักษณะแห่งบัณฑิตคือพูดดีคิดดีทำดี 4. สมาชีวิตาเลี้ยงชีพให้เหมาะสมแก่ฐานะของตนยากจนก็ควรอยู่อย่างเสงี่ยมเจียมตัวไม่ควรฟุ้งเฟ้อให้เกินฐานะตนเรื่องทำนองนี้จะเอาอย่างคนอื่นไม่ได้อันหนึ่งเมื่อฐานะเปลี่ยนแปลงไปการจับจ่ายใช้สอยก็ควรจะเปลี่ยนแปลงไปด้วยเป็นคนลอยได้ลดได้
ทำตนเหมือนเรือลอยในน้ำเมื่อน้ำขึ้นก็ขึ้นตามน้ำเมื่อน้ำลงก็ลงตามเรือจึงลอยอยู่ได้เหนือน้ำตลอดเวลาบางคนลอยได้แต่ลดไม่ได้อย่างนี้พอถึงคราววิบัติจะล่มจม